ื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตั๊กไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงเจ้าสัวลั่นจ่อดำเนินคดีเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตั๊กบงกตไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงสามีเจ้าสัวยกบ้านหรูพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ให้ฝากข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายจ่อดำเนินคดีเรียกว่าทุกวันนี้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากมายแม้จะมีตัวอย่างของการดำเนินคดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวปลอมให้เห็นอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวคุณแม่ลูกหนึ่งตั๊กบงกตภรรยาสาวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลโดนพิษข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริงล่าสุดตั๊กบงกตแคปข่าวจากเพจหนึ่งที่เขียนพาดหัวข่าวว่าเปิดบ้านกลางหุบเขาที่เจ้าสัวต่อสู้มาให้ตักแถมยังเขียนแคปชั่นอีกว่าบ้านสุดหรูท่ามกลางภูเขาพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ที่เจ้าสัวยกให้ตักงานนี้ตักบงกตไม่ขอทนออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวปลอมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมลงดาบหากเพจยังไม่ลบจะแจ้งลบที่โรงพักโดยระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนตั๊กขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะคะหากเพจนี้ยังไม่ลบตั๊กจะแจ้งลบที่โรงพักค่ะข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตั๊กเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมอีกแต่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าตั๊กก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมแบบนี้ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตั๊กว่าตั๊กก็จะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทำร้ายเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะขอบคุณอินสตาแกรมบองขีดล่างคอร์สขีดล่างตากสิบสองสัญญาณคนไม่อยากให้คุณได้ดีเขาอิจฉาคุณคุณคงจะรู้สึกแอย่ำมากๆถ้าประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วรู้ว่าคนใกล้ตัวของคุณที่แท้นั้นแทนที่จะภูมิใจในตัวของคุณกลับกลายเป็นคนที่มีเบื้องหลังความอิจฉาแอบแฝงอยู่ในบางช่วงบางตอนของชีวิตเราก็ต้องการคนที่คอยพูดคุยให้กำลังใจกับเราแต่ถ้าเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่ามันจะทำให้เรารู้สึกแอย่ำเข้าไปอีกแทนที่จะภูมิใจในตัวเรากลับกลายเป็นคนที่อิจฉาหนึ่งชอบดูถูกความสำเร็จของคุณคนอิจฉามักจะสบประโมงัดความสำเร็จของคุณโดยไม่สนใจว่าคุณต้องใช้ความพยายามหนักมากขนาดไหนพวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสียมาเลยอาจเลยละแต่คุณไม่ควรใส่ใจเพราะจะยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจดังนั้นจงถ่อมตัวและมุ่งมั่นกับความสำเร็จของตัวเองสองชอบเลียนแบบคุณเมื่อใครสักคนหน่อยอยากได้ในสิ่งที่คุณมีเช่นงานความรักหรือแม้แต่แนวการแต่งตัวพวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติการมอแนวการแต่งตัวและแนวคิดของคุณทั้งนี้คุณไม่ควรหงุดหงิดแต่ควรให้กำลังใจพวกเขาให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองรวมถึงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว3เสแสร้งแกล้งทำแกล้งชมคนคนนั้นมักจะชื่นชมคุณอย่างจริงใจขอยกยอให้คนดีใจอยู่เสมอแต่พอลับหลังเขาก็จะเบ้ปากมองบนให้คุณในทันทีและเขานั้นก็จะเอาคนไปนินทาเสียหายหายและพวกเขามักจะแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้อิจฉาคุณเลยสิหาเรื่องแข่งขันเนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและอยากพิสูจน์ความเหนือกว่าของตัวเองอย่างไรก็ตามคุณควรปฏิเสธไปซะ5ดีใจเมื่อคุณล้มเหลวเกลียดมากคนเหล่านี้ไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของคุณได้แต่จะดีใจกับความล้มเหลวของคุณแทนถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่พวกเขาก็รอซ้ำเติมเลยละ6พวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในตามที่คุณมีความสุขพวกเขาอาจทำเป็นเฉยๆเนื่องจากไม่สามารถยินดีกับความสุขของคุณได้เมื่อคุณมีความสุขคนเหล่านี้จะรู้สึกสำคัญน้อยลง
ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปไกลๆดีกว่าเจ็บพวกเขาเกลี่ยอดอคุณคนอิจฉาจะเกลี่ยอดอคุณอย่างไรเหตุผลนั่นเป็นเพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณและที่สำคัญการทำความดีใดๆก็ไม่สามารถลดทอนความเกลี่ยอดอของคนเหล่านี้ลงได้8นินทาคุณคนอิจฉาจะหาเรื่องนินทาคุณได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังอาจใส่ร้ายใหญ่ไปใหญ่สีคุณอีกด้วยทางที่ดีคุณควรเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ตรงๆกันไปเลยและพูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติการมอของพวกเขาไม่แน่นะพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติการมอก็ได้9เอาแต่วิจารณ์คนอิจฉาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อบกพร่องมากมายแต่แค่โชคดีเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าต้องทำให้คุณรู้ตัวแม้คุณจะทำทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายพวกเขาก็จะจับผิดคุณจนได้นั่นแหละสิซ่อนความอิจฉาของตัวเองไว้เมื่อใครสักคนรู้สึกยินดีกับคุณคนเหล่านี้ก็จะสวมหน้ากากแสดงความยินดีกับคุณด้วย11พยาอายามทำไม่หวายความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักและเพื่อนฝูงโดยเฉพาะคนที่สนิทกับคุณเพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้งคว้างเปล่าเปลี่ยว12เป็นที่ปรึกษาที่ย่อยสุดๆพวกที่อิจฉาคุณจะพยาอายามหาวิธีให้คำแนะนำที่อาจทำร้ายใหญ่จิตใจคุณและพวกเขาอาจหว่านล้อมให้คุณเชื่อว่าวิธีของพวกเขาดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายคุณจะเดือดร้อนมากกว่าเดิมทั้งนี้การรับมือกับคนอิจฉาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันที่จริงพวกเขามีความมั่นใจในตนเองต่ำและการหงุดหงิดใส่พวกเขาก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วยดังนั้นคุณควรเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเผชิญหน้ากับพวกเขาเมื่อจำเป็นและพยาอายามช่วยพวกเขาให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้